สำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจัดพิธีอำลาราชการเนื่องในโอกาส,กสเกษียณอายุราชการประจำปี2557 เมื่อวันพุทธที่24กันยายน2557ณห้องประชุม2801ชั้น28อาคารสุขป,ประพฤติโดยมีศาสตร,ราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีและนายสุรชัยเลี้ยงมุลเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งเข้าร่วมในพิธีด้วยซึ่งนางนรนรัตพิมพเสนเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นได้มีการแสดงของข้าราชการสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาก่อนที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งจะกล่าวให้โอวาดและมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการที่กเกษียณอายุราชการประจำปี2557ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาครบกรเกษียณอายุราชการได้แก่ นายมนตรีรูปสุวรที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการนายวุฒิชัยวัชรีรัตน์ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติรวมถึงผู้อำนวยการสำนักผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและเจ้าพนักงานรวมจำนวน9ราย จากนั้นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวคำอำลาและมีการฉายวีดิทัศน์วันวันที่ภาคเพียรวันเกษียณที่ภูมิใจก่อนที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งรวมถึงผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจะมอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ